ที่ชมบุรีหนุ่มช่างโฟรแมนก่อสร้างพลิกชีวิตผันตัวเองมาเปิดร้านกาแฟาสดริมถนนถูกใจคอกาแฟใช้หม้อต้มโมกาพอตลูกค้าแห่ชิมเผยยอดพุ่งกำไรดีในเศรษฐกิจแบบนี้ผู้สืขาได้เดินทางไปยังถนนสายพนันนิคมหนองซากขาเข้าพนันนิคมหมู่ที่ห้าตะบนทุ่งขวางอำเภอพนันิคมจังหวัดชมบุรีหลังทราบว่ามีหนุ่มโฟรแมนมาเปิดร้านขายกาแฟาสดตั้งอยู่ในสวน แสนร่มรื่นภายในร้านตกแต่งจากวัสดุที่หาได้ง่ายโต๊ะเก้าอีก้ก็ทํำด้วยไม้ถูกนํามาตั้งไว้ให้ลูกค้านั่งดื่มเครื่องดื่มทั้งร้อนและเย็นพร้อมกับป้ายไม้ที่มีข้อความอ่านเพลินร้านเปิดแบบโอเพนมีลมเย็นจากธรรมชาติจากการสอบถามเจ้าของร้านชื่อนายเชนกุมพิทักษ์อายุ39ปีได้ให้ข้อมูลว่าเดือทีนั้นมีอาชีพเป็นโฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง แต่ระยะสองปีที่ผ่านมาประสบปัญหาการขาดการระบาดของโควิดสิบเก้าจึงผันตัวเองมาทําอาชีพเสริมด้วยการเปิดร้านกาแฟสดชาไทยร้อนเย็นอุปกรณ์ของทางร้านก็จะเป็นประเภทที่หาได้ง่ายๆแต่ให้ความสําคัญกับรสชาติของเครื่องดื่มเป็นหลักที่นี่เราใช้หม้อต้มโมกาพอตเป็นหม้อต้มโมกาพอตที่ใช้วิธีการชงแบบไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่สามารถใช้ได้บนเตาแกส๊สวิธีการทํางานของหม้อต้มประเภทนี้ก็คือ การใช้แรงดันของฝาน้ำผ่านกาแฟขึ้นมากลายเป็นน้ำกาแฟซึ่งส่วนประกอบของโมโตพอร์ตประกอบไปด้วยเหยือกสำหรับใส่น้ำเปล่าเป็นฐานล่างเรียกว่าหม้อไอ้น้ำขั้นกรองก็จะมีการใส่กาแฟบดมีรูเล็กๆและมีท่อตรงกลางยื่นลงไปในตัวหม้อเมื่อความร้อนทำให้เดือดก็จะดันน้ำกาแฟนั้นให้ไหลออกมารสชาติของกาแฟหรือเครื่องดืมที่คงเอกลักษณ์เอาไว้ได้ดี สำหรับตนเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วและมีแนวคิดที่จะสร้างอาชีพเสริมจากสิ่งที่ชอบจึงเปิดร้านกาแฟสดต้นทุนต่ำด้วยการใช้หม้อต้มโมกาพป๋แทนที่จะใช้เครื่องต้มกาแฟแบบชนิดแพงๆนอกจากนี้แล้วรสชาติของกาแฟที่ต้มจากโมกาพป๋ก็ยังได้คงไว้ซึ่งรสชาติของกาแฟซึ่งตลอดระยะเวลาสองสามเดือนที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจและมีลูกค้าแวะเวียนอุดหนุนมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการทางร้านนั้นก็จะมีบัตรประทับตาครบสิบแก้วรับฟรีหนึ่งแก้วราคาขายประเภทร้อนสาสิบาทเย็นสี่สิบาทราคาสบายกระเป๋าทานได้ทุกระดับครับนิวยีสสถานีประชาชนวิสารชมรีปูภาพข่าวสามารถเนเจดีรายงาน